ยกันต่อนะคะไปกันที่บรรยากาศที่พักเพื่อไทยเมื่อวานหน่อยค่ะไปเก็บตกบรรยากาศที่คุณทักษิณเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกนะคะก็เมื่อวานนี้โหคึกคักมากค่ะมืดฟ้ามัวดินนะคะ ทั้งเสื้อแดงทั้งบรรดาสสอดีตสสแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งรถเบลลี่ไปด้วยใช่ไหมเบลลี่หรือจากัวก็ดูหน่อยดูไม่ชัดน่าจะเบลลี่ค่ะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยก็จะเจอพลพรรคคนเสื้อแดงนะคะมารอต้อนรับโดยก่อนหน้านั้นก็มีทั้งแพทองธารมีภูมิธรรมเวชยชัยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชมารอบ่ายโมงทักษิณสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าแจ็คเก็ตสีกรมท่ากางเกงยีนด้วยนะคะโดยที่ไม่มีเฝือกคอไม่มีที่พยุงหลังแล้วที่บอกว่าปวดหลังไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องคล้องแขนแล้วที่ว่าเอ็นไหล่เปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่พักเพื่อไทยแล้วก็มีมวลชนเนี่ยก็ตะโกนเรารักทักษิณจากนั้นคุณทักษิณเนี่ยก็เดินเข้ามาเคารพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8เพื่อที่จะไปพูดคุยกับบรรดารัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการการเมืองของสัดส่วนของพักเพื่อไทยอดีตผู้สมัครส.ส.พักเพื่อไทยก่อนที่จะลงไปที่ชั้น7ซึ่งเป็นที่ประชุมสสประจำสัปดาห์เพื่อพูดคุยกับสสโดยตลอดช่วงที่ทักษิณเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็จะมีลูกสาวอะค่ะอุ้งอิงก็จะอยู่ข้างๆตลอดเวลาคอยแบบคอยโบกมือห้ามสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์นะคะอย่าเพิ่งสัมภาษณ์นะคะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เมื่อวานก็เลยจะได้ภาพแบบนี้มาซึ่งก็แบบคับข้างแออัดจริงๆนะคะทีนี้การคือคนมองว่าทักษิณเนี่ยรีบเกินมีดร.แลมโบ้ไปไหมไม่มีตอนนี้ยังหาตัวอยู่ว่าดร.แลมโบ้อยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อเขาไปนี่แหละไปทำอยู่กนอใช่ไหมคะไปทำการเกษตรไปอยู่การนิคมอะไรอย่างนั้นนะคะการนิคมอุตสาหกรรมไปอยู่กนอคือตำแหน่งเป็นบอร์ดของการนิคมค่ะค่ะค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยเห็นบอกว่าปรีวิเวกไปทำการเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ที่แถวโคราชแถวโคราชบ้านเกิดอย่างนี้อ่ะคะก็นี่เรื่องที่ทักษิณเนี่ยไปเหยียบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเขาแสดงถึงสัญลักษณ์ไงว่าทักษิณเนี่ยยังมีอำนาจบารมีอยู่ในวงการเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องจัดหนักนะให้กับทักษิณโดยที่มีความสมเกียรติของคนที่มากบารมีนอกรัฐบาลผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าที่คุณทักษิณเข้าพรรคเนี่ยนะหลายคนจะดีใจถ้าแบบคนพรรคเพื่อไทยนะแต่เป็นจุดด้อยพรรคเก้าไกลมันเอาไปหาเสียงได้ครับก็อย่างน้อยคุณทักษิณนี่ยังเป็นนักโทษนะยังไม่ได้พ้นโทษนะพรรคโทษไม่ได้พ้นโทษใช่แล้วคุณไปต้อนรับนักโทษเนี่ยนะเดี๋ยวเก้าไกลมันก็ไปหาเสียงได้แต่เก้าไกลเขาจะแตะเรื่องนี้เหรอคะเพราะดูเขาก็ไม่ค่อยไม่ก้าวไกลมี2กลุ่มกลุ่มที่ไม่แตะนั้นมีแต่กลุ่มที่แตะก็มีคือเดี๋ยวไปดูตอนหาเสียงยังไม่จะรู้ตอนนี้ตอนหาเสียงค่ะเพราะพวกนี้ไม่มันจะโดนนี่ก่อนสิอาจารย์ถ้าทักษิณเนี่ยนะทักษิณเนี่ยมีการกระทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ล่อแหลมมากมาโดยตลอดนะตั้งแต่แกอยู่ที่ต่างประเทศแล้วครับก็ครอบงำคือมันจะเข้าครอบงำหรือไม่ตามมาตรา28 29ของพรบ.พรรคการเมืองนะซึ่งครอบงำนี่หมายถึงชี้นำครอบงำเข้าไปจัดการอะไรแต่ มันจะต้องมีผลอะไรบางอย่างที่สำเร็จออกมาหรือเป็นนโยบายเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยออกมาที่ทักษิณเนี่ยได้พูดต่อสาระต่อพรรคแล้วก็เปิดเผยต่อสาระถ้าเช่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการครอบงำแต่การไปมาหาสู่อย่างนี้เนี่ยทักษิณจะต้องไม่พูดอะไรใช่ไหมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสังเกตดูทักษิณเขาจะไม่พูดเขาจะให้แพทองธารหรืออุ้งอิงลูกสาวเนี่ยเป็นคนสื่อกับสังคมแทนนะฮะเขาก็จะแสดงภาพนะว่าไปยืนอยู่ตรงไหนไปอยู่ตึกตรงไหนชั้นอะไรเป็นห้องทำงานของใครก็พูดก็เพียงแค่ถามว่าเออนี่อย่างพระเนี่ยนะพระพุทธรูปเนี่ยเอ๊ะตอนที่อยู่เนี่ย
17ปีที่ผ่านมาไม่มีองค์นี้นี่ไปเอาที่ไหนมาอะไรก็ถามถ่ายเป็นเรื่องสนทนาภาษาไทยไปกันใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งนะที่มันจะเกิดมาจากเรื่องนี้นะคุณทักษิณสบายเร็วเกินไปเร็วเกินไปใครเดือดร้อนรู้ป่ะราชทัณฑ์เหรอฮะราชทัณฑ์กับหมอเดือดร้อนแน่การป่วยวิกฤตอย่างที่คุณบอกตอนนั้นตอนพักโทษนะมันพิสูจน์ทางแพทย์ได้ว่าหายเดียวกินยาอะไรวะรักษาวิธีไหนก็เนี่ยจะเป็นภาพที่คนที่จ้องที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปจัดการกับราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเขาก็จะเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆนะซึ่งภาพเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงนั้นหกเดือนที่ผ่านมาที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงแกล้งป่วยเป็นการป่วยทิพย์นะเพราะตามที่โรงพยาบาลและแพทย์ตำรวจแถลงมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันควรจะหายในช่วงเวลาเท่าไหร่จะสามารถคำนวณได้ไม่ใช่ปุบปับหายที่คุณบอกว่าโอ้โหแบบเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นยุ่ยเอ็นยุ่ยเอ็นยุ่ยเลยมันอันตรายมากนะใช่ไหมฮะแล้วก็กระดูกหักนะแล้วก็อะไรกระดูกคอสุดอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องใช้ปอกคออ่อนแข็งอะไรสำคัญว่าเมื่อป่วยด้วยโรคนี้นะหมอรู้ว่าต้องรักษาด้วยที่ไหนยาขนาดไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ทั้งหมดพิสูจน์ได้ทางการแพทย์ได้เลยแต่นี่ราชทัณฑ์ว่ายังไงหมอที่รับรองนี่ว่ายังไงเดี๋ยวมีปัญหาแน่ๆก็ต้องส่งปปช.มีปัญหาแน่ๆเพราะนั้นคุณทักษิณรอดคุกหนึ่งคนเนี่ยหลายคนอาจจะเดือดร้อนติดคุกนะคือไปแทนติดแทนอีกเป็นสิบถามนักกฎหมายติดไหมล่ะแต่ว่าเรื่องครอบงำพรรคอย่างที่พี่นกบอกอะค่ะว่ามันจะต้องพิสูจน์ให้มันชัดเจนว่าครอบงำจริงๆคือมีผลจริงๆใช่ไหมคะครอบงำพรรคนี่ผมเชื่อว่าคงไม่มันสุดท้ายไม่โดนหรอกแต่โดนจริงๆราชทัณฑ์กับหมอเนี่ยโดนเนี่ยใช่เพราะว่าครอบงำนี่มันยากคือมันต้องมันพิสูจน์ยากมันต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วมีคลิปมีอะไรออกมาสั่งการทำนู่นทำนี่คือคำนี้มันพิสูจน์ยากค่ะชี้นำครอบงำนี่มันพิสูจน์ยากค่ะเพราะประธานกกต.ค่ะนายอิทธิพรบุญประคองล่าสุดคือให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าการไปที่พักก็ไม่น่าจะถึงขนาดเป็นการครอบงำแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเป็นการครอบงำก็ถึงเวลาที่กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนักข่าวถามว่าถ้านายทักษิณเข้าไปห้องประชุมเพื่อมอบนโยบายจะถือว่าครอบงำหรือไม่นะคะประธานกกต.ตอบว่าต้องดูข้อเท็จจริงเพราะข้อสันนิษฐานเอามาพิจารณาไม่ได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกกต.จะมีการติดตามเรื่องรวบรวมข้อเท็จจริงหากมีประเด็นก็เสนอให้เลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาว่าสมควรตั้งกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็ต้องสืบสวนให้ครบถ้วนว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เพื่อพิจารณาเอาผิดต่อไปส่วนจากนี้นายทักษิณจะเดินสายพบปวงชนประชาชนเนี่ยจะทำได้หรือไม่นะคะประธานกกต.ตอบว่ายืนยันคำเดิมว่าถ้าการกระทำใดๆไม่เข้าข่ายที่ถือเป็นการครอบงำก็ไม่สามารถไปห้ามได้มันพิสูจน์ยากก็บอกแล้วแหละมันคือผมมองข้ามไปเลยตัวนี้ไม่โดนหรอกไอ้โดนจริงๆไอ้นนท์น่ะที่บอกอ่ะค่ะค่ะคนที่ปล่อยช่วยทักษิณเพราะว่าคุณชวนนะประธานชวนนี่ก็ทำเรื่องถึงแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ผมว่าเนี่ยในฐานะนักโทษที่ได้รับการพักโทษเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองนะไม่มีคือเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่จะแสดงถึงการมีสิทธิ์ทางการเมืองนักโทษเนี่ยเขาใช้คำว่านายเขายังไม่ให้ใช้เลยใช่อันนั้นถูกตอนนอชนักโทษชายเขาจะยึดบัตรประชาชนไปเลยใช่แล้วก็ออกบัตรราชทัณฑ์แทนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามพื้นฐานจริงๆเนี่ยสิทธิของผู้ที่ต้องโทษเนี่ยนะติดคุกอยู่เนี่ยจะไม่มีสิทธิทางการเมืองใดๆเลยนะแล้วถ้าทักษิณเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเขาไปตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆไปพบปะอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้หรือไม่ราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบคือราชทัณฑ์ยุคนี้นะผมที่คุณน้องพูดแหละถูกต้องแต่ว่าราชทัณฑ์ยุคนี้หาความถูกต้องไม่เจอหรอก
มันต้องกระตุ้นกันเนี่ยว่าคุณต้องทำหน้าที่เพราะว่าการให้พักโทษเนี่ยมันมีเงื่อนไขแน่นอนนี่เงื่อนไขธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าคุณอย่าไปเล่นการเมืองนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช่การไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะไปทำอะไรก็ไม่ถูกนะจะไปเข้าบ้านเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปก็ถือว่าบุกรุกถูกไหมฮะมันก็จะมีความผิดกลับมาเช่นเดียวกับนักโทษเนี่ยเราไม่ได้ว่านักโทษที่ได้รับการพักโทษเป็นคนไม่ดีหรืออะไรแต่ตามกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยตามกฎหมายหลักสากลมันไม่มีสิทธิ์ในทางการเมืองคุณจะไปเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ตรงนี้เนี่ยคือหน้าที่ของราชทัณฑ์แล้วก็ยุติธรรมเนี่ยนะแล้วถ้าเขาบอกอย่างองค์อิงบอกอ่ะว่าถ้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปพบปะกับประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ได้คือเขาก็จะอ้างคำว่าครอบครัวครอบครัวเนี่ยเขาก็จำกัดให้อยู่ในครอบครัวค่ะอย่างไปอยู่บ้านอาจารย์สามารถก็ต้องอยู่นะไม่ใช่ว่ามานอนบ้านผมนะต้องขออนุญาตวันนี้ผมจะไปผมในนชทักษิณจะไปขออนุญาตไปนอนบ้านนายนพรัตน์นะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องได้รับอนุญาตก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันถูกจำกัดโดยเงื่อนไขข้อบังคับนะที่ปล่อยตัวออกมาแต่สิทธิทางการเมืองมันไม่มีโดยเด็ดขาดไม่มีคือทั้งหมดนี่นะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เสมอภาคของการไม่ตามกฎหมายมันมีหมดแหละคืออยู่ที่คุณทักษิณคนนี้แล้วคุณทักษิณต่อไปเนี่ยในชีวิตนี้เนี่ยเขาก็จะเล่นการเมืองไม่ได้เพราะว่าเป็นนักโทษที่ถูกพิพากษาลงโทษและจำคุกในคดีทุจริตไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยจ้าไม่ได้แม้แต่ลดโทษเหลือปีเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้มันจำเป็นเรื่องของคือถ้าต้องคำพิพากษาแล้วไม่ได้ใช่ไหมของราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่คำพิพากษาตัวแรกใช่ไหมใช่ครับต้องคำพิพากษาแล้วทำผิดแล้วถูกลงโทษจากคดีทุจริตเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของนักการเมืองในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็ฉบับอื่นๆที่ผมว่าฉบับไหนๆก็ต้องเขียนแหละถ้าคุณง่ายคนที่เคยต้องคดีทุจริตโกงกินประเทศชาติมาเป็นนักการเมืองได้ก็จบเลยประเด็นเขาไม่ให้เล่นเลยเขาไม่ให้ก็จบแล้วตัดสิทธิ์ไปเลยค่ะทีนี้การเดินเกมเร็วของทักษิณเนี่ยเร่งเหลือเกินเร่งทั้งแบบหายป่วยก็เร็วลงพื้นที่ก็แบบปรับปรับก็ลงพื้นที่เชียงใหม่3วันและนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าประเสริฐจันทรลงทองจะเชิญไปโคราชด้วยเอาง่ายๆว่าเพราะว่าหายเร็วนี่แหละไอ้แดดจะทันกับแพทย์จะเดือดร้อนในพวกไอ้หายเร็วนี่แหละคือการเร่งเกมเร็วของทักษิณเนี่ยถ้ามองในเหตุผลทางการเมืองเนี่ยเขาต้องการอะไรคะก็จุดนี้เนี่ยคืออย่างแรกที่พี่บอกไปก็คือเรื่องของการออกมาเช็คบารมีทดสอบทดสอบเช็คเรตติ้งก่อนนะแล้วก็พบเวลาเทสอ่ะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างบารมีนะอยู่เป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลให้เห็นอย่างเด่นชัดส่งสัญญาณให้เห็นเลยว่าต้องคุยกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่อ๋อแล้วมันจะช่วยฉุดเรตติ้งของเพื่อไทยได้ไหมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีได้เสียมันมีบางคนเขาก็ไม่ชอบเหมือนอย่างมันจะได้คุ้มเสียไหมคะเหมือนอย่างทักษิณเนี่ยพอออกมาแล้วก็ใส่ปอกใส่อะไรต่างๆถ้าไม่ใส่คนกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ใส่จะดีกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งมองนะว่าถ้าไม่ใส่ไม่ต้องดราม่าจะดีกว่าเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ใช่ทักษิณก็จะมานอนโรงพยาบาลเดือนแรกก็ไม่ได้3เดือนก็ไม่ได้จนกระทั่งถึง6เดือนก็ไม่ได้อยู่ดีแต่เป็นทักษิณไม่เป็นไรนะแต่ไม่ต้องมาแบบดราม่าเหมือนมาหลอกลวงนะตบตาอะไรกันแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีได้แล้วก็มีเสียยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยจะไม่เหมือนก่อนนะเพราะว่าวันนี้การเมืองมันถูกแบ่งไปโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาเชื่อในแนวทางที่เขาคิดนะก็คือนักการเมืองจะต้องไม่ใช่พวกบ้านใหญ่ไม่ใช่พวกเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรโกงกินอย่างเดียวเขาจะไม่เลือกเลยนะมันไม่เหมือนก่อนจะไปดึงกลับมาก็ไม่ได้ต้องสร้าง
คนมาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเดินตามแนวทางคนรุ่นใหม่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เท่านั้นเองเขาถึงจะรับพิจารณาจะมาโอ้บิดเบือนยังไงเนี่ยเขาไม่เอาด้วยไม่งั้นเพื่อไทยก็ได้กรุงเทพมาเป็นสิบสิบคนแล้วสิถูกไหมเพราะว่าเขาก็เอาคนรุ่นใหม่มาแต่คนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยมันไม่มีกลืนไม่มีการเคลื่อนไหวนะไม่มีความเป็นตัวตนเหมือนอย่างที่ก้าวไกลเป็นนะทีนี้ในทางเรียกเรตติ้งอะค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้อุงอิงเนี่ยก็กระแสก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรมันผลสำรวจล่าสุดผลสำรวจล่าสุดของนิดาโพใช่ไหมอันดับหนึ่งยังเป็นพิธาอยู่ใช่พิธากลับขึ้นมานิดหน่อยค่ะนะฮะแล้วก็คนที่ขึ้นมาแต่ห่างจากพิธาเยอะก็คือเศรษฐาเศรษฐาจาก17มาเป็น18นะอะไรแต่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยขนาดปั่นกระแสเยอะแยะมากในช่วงที่ผ่านมาเลขตัวเดียวมั้งใช่ไหมให้ดูได้แค่6เหลือเลขตัวเดียวเลยมันปั่นไม่ขึ้นด้วยอะไรนะหนึ่งนะเขามองว่าใครขึ้นใครขึ้นเพื่อไทยก็ถูกทักษิณครอบงำอันที่หนึ่งนะก็มองก็มันมองแบบนั้นอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองนะภูมิหลังของคุณอุ๊งอิ๊งกับภูมิหลังของคนบางคนในก้าวไกลมันต่างกันตั้งแต่ประวัติเรียนหนังสืออ่ะเอางี้ป่ะใช่พอที่พอคนภูมิหลังต่างกันนี่นะคุณจะไปปั่นยังไงก็ตามนะคนมันเช็คเอาอดีตมาต่อปัจจุบันจนมันมองอนาคตมันก็เช็คได้แล้วค่ะค่ะทีก็เลยเป็นเหตุผลที่ทักษิณต้องเร่งเกมเร็วมาเรียกเรตติ้งแต่จริงๆแล้วคุณทักษิณออกมาเนี่ยไปทำพบราเทศทดสอบมวลชนนี่นะออกผลมันเป็นลบนะคุณนพรู้คุณนกรู้ออกมาผลเป็นลบนะคืออย่างนี้ฮะบรรยากาศสังคมของไทยเนี่ยสมัยที่คุณทักษิณประกาศตัวมาเล่นการเมืองเต็มตัวปี44กับวันนี้ปี67เนี่ยมันต่างกันเยอะระบบเศรษฐกิจระบบสังคมเนี่ยแตกต่างกันเยอะคุณทักษิณไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ไอดอลของคนยุคปัจจุบันนะคือเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจก็เปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนก็เปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนะกระแสความคิดของสังคมมันเปลี่ยนก็มีอย่างที่ผมเขียนลงที่คนดูอยู่ตอนนี้เอาง่ายๆนะเขาเลือกก้าวไกลเพราะเบื่อการเมืองเดิมทั้งที่เขาไม่รู้ว่าการเมืองใหม่นี่จะเป็นดีกว่าเก่าหรือเปล่าดีด้านไหนดียังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเลือกไว้ก่อนเพราะอะไรไหมอย่างน้อยถ้าเลือกคนเก่าก็เห็นมาแล้วไงแต่คนใหม่ยังไม่เห็นไงอยากจะให้พรรคก้าวไกลมีปัญหาไหมให้เป็นรัฐบาลดิให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วจะเหมือนเดิมคนจะรู้เองใช่รู้เพราะอะไรรู้ไหมโครงสร้างสังคมไทยนี่ใครมาเป็นน่ะยากที่จะแก้ไขในระยะเวลาปี2ปีค่ะเพราะอะไรเมื่อคุณนุ๊กมันลงรากอย่างลึกเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยครับลึกมากใครมาก็ถอนไม่ขึ้นนะค่ะค่ะถอนขึ้นอ่ะถอนยากอ่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ